ครับพบกับผมสิรอดค้าำไพบูลโ์ o ิวเอ็กซ์ตาทางเพจ Voice TV o v e เว i e w YouTube Voice TV เว็บไซต์ v o i c e t v c o ชและโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับความร้อนแรงของการพยายามจะแก้ปัญหาโควิดในประเทศไทยมี2เรื่องคู่ขนานกันนะครับเรื่องที่1คือการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยการลดลงของ ผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือแม้กระทั่งการทําให้การระบาดของไวรัสลดลงเรื่อยๆนั้นถือว่าเป็นความสําเร็จของประเทศไทยที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามาจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างคนหลายฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนในระบบสาธารณสุขเองตั้งแต่หมอพยาบาลอสอมพยาบาลตําบลหมอตําบลหรือว่าพนักงานแบ็กออฟฟิศต่างๆพนักงานสารบัญพนักงานเปรพนักงานครัวคนทําอาหารในโรงพยาบาลทุกคนมีส่วนในการสู้กับไวรัสทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งความร่วมมือของประชาชนธุรกิจที่ยอมเสียสละไม่มีงานทํามาเป็นเวลา1เดือนนะครับเพื่อ ทำให้เกิดมาตรการที่เรียกว่าการสร้างระยะห่างทางกายภาพเพื่อให้ไวรัสไม่มีแหล่งติดเชื้อไวรัสไม่รู้จะไปติดเชื้อกับใครแล้วไวรัสค่อยๆแพ้ภัยจากการห่างกันเองของมนุษย์ไปในที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งเดือนที่สัญญาณของการสู้ศึกไวรัสนั้นสัญญาณดีกับประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสัญญาณที่ยังไม่ค่อยดีและเป็นปัญหาซึ่งคนทั้งประเทศกังวลก็คือสัญญาณของหายยนะทางเศรษฐกิจจากการสกัดไวรัสโควิดด้วยวิธีการ หยุดความเคลื่อนไหวทางสังคมหยุดกิจกรรมต่างๆทางสังคมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งยิ่งนานคนยิ่งกังวลกันมากขึ้นว่าประเทศไทยจะล่มจมจะไม่มีกิน สถาบันการเงินนักวิชาการหรือแม้กระทั่งผู้บริหารประเทศหน่วยงานต่างๆยืนยันตรงกันหมดว่าปีนี้และอีกหลายปีจากนี้ไปจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยพังพินาศที่สุดตัวเลขของการตกงานบางคนบอกว่า7ล้านบางคนบอกว่า10ล้านตัวเลขของความตกต่ำทางเศรษฐกิจบางคนบอกว่าลบหาบางคนบอกว่าลบหบางคนบอกว่าลบสิ 10, เพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาถ้ารู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยพังเท่าไหร่ปีนี้ให้คูณเข้าไปอีก6เท่านะครับเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องความหาย,ยานะทางเศรษฐกิจมีมากและมีจริงพลเอกประยุทธ์ประกาศมาตรการสําคัญเมื่อวา วนนี้ว่าจะมีการทำหนังสือพูดคุยกับกลุ่ม20 อภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยเรื่องการแก้ปัญหาหาทางออกให้กับประเทศเช่นเดียวกับจะไปคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับคุยกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องซึ่งทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากคือเรื่องของการคุยกับกลุ่มอภิมหาเจ้าสัวนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยมีเจ้าสัวเยอะคําว่าเจ้าสัวของพลเอกประยุทธ์มี2ความหมายความหมายแรกที่คนเข้าใจกันคือหมายถึง20เจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งบังเอิญว่าในกลุ่มนั้นมีอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งคือดร ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่พลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะชอบหน้ามากที่สุดในชีวิตของพลเอกประยุทธ์นั้นรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการอธิบายว่าคําว่า20อภิมหาเศรษฐีนั้นไม่ได้นับตามจํานวนเงินนะครับแต่นับตามความพอใจของนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะคุยกับเจ้าสัวคนไหนก็คุยไปเพราะฉะนั้นเกิดประเด็นขึ้นมาว่าตกลงพลเอกประยุทธ์จะคุยกับอภิมหาเศรษฐี20คนคุยแบบไหนคุยแบบคนที่มีเงินมากที่สุดซึ่งจะต้องมีดรทักษิณหรือว่าคุยแบบ เชิญชวนตามอำเภอใจซึ่งจะไม่มีดรทักษิณรวมอยู่ด้วยณนะเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่แน่นอนว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะคุยกับดรทักษิณนั้นคงจะยากนะครับแต่เรื่องที่มีการจับตามองกันก็คือแล้วตกลงนายกจะคุยอะไรกับกลุ่มอภิมหาเจ้าสัวนะครับมีการประเมินหรือการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามาตรการของรัฐบาลในการคุยกับอภิมหาเจ้าสัวนั้นจะเป็นเรื่องของเงินเขามาช่วยรัฐบาลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ร้อนแรงในทวิตเตอร์คือแฮชแท็กเรื่องรัฐบาลขอทานพุ่งพรวด พลาดนะครับโจมตีว่าการที่พลเอกประยุทธ์คุยกับกลุ่มเจ้าสัวนั้นจะเป็นการของเงินเจ้าสัวเข้ามาช่วยรัฐบาลแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการโจมตีกันทางการเมืองมากกว่าจะเป็นความเป็นจริงเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะคุยอะไรนะครับและในเมื่อยังไม่มีใครรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะคุยอะไรจะไปโจมตีว่า รัฐบาลจะคุยกับเจ้าสัวเพื่อขอเงินเจ้าสัวหรือโจมตีว่าเป็นรัฐบาลขอทานนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมนะครับคุณนนลมนพินโยศินวัฒน์ก็ามายืนยันแล้วว่าการคุยกับเจ้าสัวไม่ใช่เป็นการขอเงินแต่เป็นการขอแนวคิดในการหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับการคุยกับเจ้าสัวเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ต้องย้ําหลักการสําคัญตรงนี้ก่อนว่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยเจอและไม่เคยมีรัฐบาลไหนเคยเจอปัญหาที่หนักขนาดนี้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาโควิดและแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องนี้ต้องย้ํากันผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลไม่ตั้งใจแก้โควิดผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลไม่ตั้งใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ต้องยอมรับเช่นกันว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ไม่เก่งและแม้แต่ยังไม่เกิดวิกฤตโควิดหรือวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าความไม่เก่งของรัฐบาลทําให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆและความไม่เก่งของรัฐบาลเมื่อเผชิญปัญหาใหญ่อย่างวิกฤตโควิดและวิิกฤตตเศรษฐจจที่่ะาามมมมนนั้ไ มีความเป็นไปได้เลยที่รัฐบาลจะนําพาประเทศไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานข้อแรกคือการคุยการฟังความเห็นทุกฝ่ายจําเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังความเห็นภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นภาคที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยปัญหาไม่อยู่ว่าจะคุยกับภาคเอกชนจะคุยยังไงนะครับคุยแบบพลเอกประยุทธ เป็นคนไปขอความช่วยเหลือนั่นอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศนะครับเพราะว่าคุณบรรยงพงพาณิชย์ผู้บริหารธุรกิจระดับนำของประเทศไทยก็ทักทวงนะครับว่าผลประโยชน์ของเจ้าสัวกับผลประโยชน์ของประเทศเป็นคนละเรื่องกันบางเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันแต่โดยภาพรวม รัฐบาลต้องตระหนักว่าผลประโยชน์เจ้าสัวกับผลประโยชน์ของประเทศเป็นคนละเรื่องย้อนไปถึงเรื่องกรณีทุนประชารัดก็เห็นแล้วว่าหลายครั้งผลประโยชน์ของเจ้าสัวคือการค้าขายกับคนในชาติหรือการค้าขายกับคนในรัฐถ้าพลเอกประยุทธ์ไปคุยกับเจ้าสัวโดยไม่ตระหนักเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นการทําให้เจ้าสัวได้ประโยชน์แต่ถ้าคุยอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจําเป็นก็คือลองเซตประเด็นของประเทศไทยว่าอะไรบ้างที่เจ้าสัวทั้งหลายควรจะทําไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวธนินเจ้าสัวเจริญหรือเจ้าสัวรายอื่นๆเจ้าสัวคิงพาวเวอร์ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกัน 1. ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องเจรจาในฐานะตัวเองเป็นผู้แทนประชาชนไทยต่อให้พลเอกประยุทธ์จะไม่ใช่นายกที่มาจากการเลือกตั้งก็ตามข้อ 2. คือเจรจาหรือขอความร่วมมือ,เ,อ,อเรื่องอะไร เรื่องเดียวที่พลเอกประยุทธ์จะต้องขอความร่วมมือกับกลุ่มเจ้าสัวคือธุรกิจทั้งหมดในเครือเจ้าสัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CP กลุ่มไทยแบฟกลุ่ม Central หรือกลุ่ม k i n g ์พาวเวทั้งหมดที่เป็นการถือครองหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมต้องไม่มีการเลิกจ้างคนไทยแม้แต่คนเดียวถ้าพลเอกประยุทธ์ทํำเรื่องนี้ได้นะครับคือไปคุยกับเจ้าสัวแบบมีวาระเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนให้เจ้าสัวไม่เลิกจ้างคนไทย ให้เจ้าสัวทำทุกวิถีทางที่เก็บการจ้างงานของประเทศไทยไว้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยคุยกับเจ้าสัวไม่ใช่ขอความเห็นเจ้าสัวเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศแต่พลเอกประยุทธ์ต้องไปเพื่อให้เจ้าสัวมีส่วนในการช่วยคนไทยนั่นคือธุรกิจของหมดทั้งหมดของเจ้าสัวจะต้องไม่มีการเลิกจ้างคนไทยแม้แต่คนเดียวรัฐบาลอาจจะมีมาตรการอื่นๆช่วยเจ้าสัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นมาตรการเรื่องภาษีแต่สิ่งนี้ต้องเป็นวาระหลัก ในการขึ้นโต๊ะของพลเอกประยุทธ์กับเจ้าสัวนะครับว่าธุรกิจของเจ้าสัวจะต้องไม่มีการเลิกจ้างคนไทยนักธุรกิจมหาเศรษฐีใครคนหนึ่งคือดรทักษิณนั้นอาจจะมีความสามารถในการช่วยประเทศไทยได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีการพูดกันนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่คุณทักษิณทำนานแล้วนั่นคือการทำา d n a นนนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ในที่สุดณเวลานี้มันถูกต่อย,ยอดเป็นการพัฒนาเครื่องตรวจ ไวรัสโควิดนะครับซึ่งกำลังจะมีการเสนอให้ทดลองใช้ในประเทศอังกฤษเป็นไปได้หรือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะมองข้ามความไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์มีต่อดรทักษิณชินวัตรไปและขอความร่วมมือนะครับให้ดรทักษิณลองช่วยสนับสนุนอุป,ปรกรณ์สำหรับการตรวจเชื้อโควิดซึ่งมาจากห้องแลบที่ดรทักษิณมีส่วนร่วมพัฒนา ขึ้นมานะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโควิด hmm. ในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับ mm hmm. เ,วเวลานี้ปัญหาโควิดปัญหาไวรัสเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งไม่มีใครเผชิญเพราะฉะนั้น เป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลพูดถูกว่าเราต้องรวบรวมความสามาคัคคีและพลังของคนทุกฝ่ายนะครับใครมีความสามารถอะไรต้องรวบรวมกันตงช่วยเหลือซึ่งกันและกันดึงศักยภาพขั้นขีดสุดของคนไทยทุกกลุ่มมานะครับดรทักษิณอาจจะมีคนไม่ชอบเรื่องการเมืองแต่ก็มีคนรักดกรทักษิณเยอะและดรทักษิณนนะเวลานี้มีของนะครับคือ DNAN ็นซึ่งณนะเวลานี้ที่อังกฤษมันถูกพัฒนาไปเป็นอุปกรณ์สําหรับการตรวจโควิด1 9นี่คือทรัพยากรที่ดรทักษิณมีและอภิม เศรษฐีคนอื่นณนะประเทศไทยในประเทศไทยณนะเวลานี้ยังไม่มีนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ควรจะผ่อนสั้นผ่อนยาวลดลาวาสอกทางการเมืองแล้วร่วมมือกันในเรื่องแบบนี้ดูนะครับ